เมื่อพุทธศักราช2551มีกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีผลบังคับใช้คือพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพุทธศักราช2551สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือกลุ่มองค์กรชุมชนในตำบลหรือเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาองค์กรชุมชนทำงานพัฒนาชุมชนทางด้านต่างๆและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงานโครงการและนโยบายสาธารณะของรัฐที่มีผลกระทบกับชุมชนทั้งระดับตำบลจังหวัดและระดับชาติโดยที่ข้อเสนอระดับชาตินั้นให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีปัจจุบันมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลและเมืองทั่วประเทศแล้ว 6,594 สภาคิดเป็น84%ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศมีสมาชิกรวมทั้งสิ้นกว่า 137,000 องค์กรซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรการเงินสวัสดิการชุมชนธุรกิจชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและองค์กรชุมชนประเภทอื่นๆสภาองค์กรชุมชนมีบทบาทหลากหลายในงานพัฒนาท้องถิ่นอาทิการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมธุรกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนสวัสดิการชุมชนการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยการจัดการป่าชุมชนการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายคือการเปิดเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมซึ่งเป็นกลไกลดทอนความขัดแย้งของชุมชนกับภาคส่วนอื่นๆอย่างสำคัญลักษณะสำคัญของสภาองค์กรชุมชนคือผู้นำส่วนใหญ่เป็นผู้นำตามธรรมชาติหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงจากคนในตำบลเป็นองค์กรที่ไม่มีอำนาจสั่งการคนอื่นแต่สามารถส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาสาธารณะต่างๆโดยสันติวิธีและมีระบบป้องกันไม่ให้เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นเพราะผู้สมัครรับเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้นตำแหน่งมาไม่เกิน1ปีไม่สามารถมาเป็นประธานหรือกรรมการสภาองค์กรชุมชนได้ถ้ายอมรับกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องมีองค์กรชุมชนฐานรากเป็นองค์ประกอบสำคัญและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆในชุมชนและสังคมต้องเป็นไปในแนวทางสันติวิธีสภาองค์กรชุมชนคือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ประเทศบรรลุเป้าหมายดังกล่าวสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนคาดว่าในปี2562จะมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนครบถ้วนในทุกท้องถิ่นกว่า 7,800 แห่งจะมีสมาชิกองค์กรชุมชนไม่น้อยกว่า 160,000 องค์กรสภาองค์กรชุมชนจะเป็นเครือข่ายองค์กรประชาชนฐานรากที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติ20ปี